ไม่กลัวพ่อบอกเลยว่าพ่อกลัวแต่พ่อก็ต้องทำสวัสดีครับนี่คือทรงผมใหม่นะครับที่ตัดไถ่ข้างนิดนึงนะครับเป็นทรงผมที่พร้อมที่จะไปวันนี้จะไปปลูกผมนะครับหลายคนอาจจะถามว่าทำไมพี่เหว่งต้องปลูกผมด้วยมีใครรู้บ้างอ้าวไม่ได้ถามในรถนี้ใช่ไหมถามในรถนี้จินเรนนี่เขาไม่รู้ว่าปลูกผมคืออะไรเมื่อวานบอกเขาไปแล้วไงผมก็คือต้นไม้พ่อกระบุใช่พ่อจะย้ายผมข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีว่าผมเนี่ยหัวเถื่อขนาดไหนเดี๋ยวจะไปเปิดโชว์ที่ร้านนะครับคลิปนี้จะต้องมี before และ after หลังจากที่ทำแล้วเป็นยังไงที่ต้องตัดสั้นเพราะว่าเขาต้องเอาผมเส้นเล็กๆข้างหลังนะแบบปลูกไว้ตรงข้างหน้าตรงนี้มันเถื่อไปเยอะมากอะไรแม่ทำอะไรแม่ทำอะไรรู้ว่าถ้าผมยาวขึ้นอย่ามาดูมันมากเลยไหมเนี่ยพวกเนี้ยเฮ้ยแต่ทรงนี้ดีเนาะพี่ตรงเนี้ยเหรอไม่ตรงนี้ดีรู้สึกหนุ่มรู้สึกแบบเป็นคนใหม่คนใหม่เลยเหรอจริงมันตัดทรงนี้มากไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะมันเถิกมากอุ้ยดูไม่เถิกนะไม่นี่ผมหวีมาปิดนะครับจริงๆข้างตรงนี้มันลึกเข้าไปแบบลึกแล้วอ่ะผมไม่ร่วงไม่บางไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าผมเนี่ยมีปัญหาเป็นตั้งแต่อายุ21ผมบางทั้งหัวแล้วถ้าไม่กินยาเนี่ยหัวร้านไปแล้วนี่ประคองมานะเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมเป็นกรรมพันธุ์ข้างบนมันก็เริ่มบางนะระดับความมั่นใจเราก็ลดต่ำลงจริงต้องบอกว่ากลัวเป็นคนกลัวเข็มอ่ะแล้ววันนี้ต้องทำนานด้วยเราต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับความจริงว่ามันเจ็บแน่เจ็บมากมากอย่าไปกดดันได้ไหมถามมาแล้วเขาบอกเจ็บตอนฉีดยาชาเท่านั้นแหละใช่แค่นั้นเองหลังจากที่เหว่งสบายอ่ะจินเลนนี่พ่อจะเชียร์พ่อไหมเชียร์ค่ะพ่อจะได้ปลูกผมแล้วนะพ่อจะเจ็บไหมไม่โอ๊ยกลัวพ่อบอกเลยว่าพ่อกลัวแต่พ่อก็ต้องทำบ้าเอ้ยกลัวเข็มถึงแล้วนะคะแข่งดูจะเป็นลมบอกมีเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้พี่ไม่เจ็บไม่มีหรอพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กแบบไม่ปราณีสามีเลยที่เขาให้ขึ้นมาพักวันนี้มี4เคสพี่เป็น1ใน4เคสจีนเนี่ยตุ๊กโชคดีนะแต่ถึงอะเออโชคดีตุ๊กควรจะบอกนะพี่เหว่งว่าโชคดีนะถามเหมือนจะซีดถึงไม่รู้อ่ะพี่เหว่งเหยียบดิ้วตัวเองเพี่ตามเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นห่วงพ่อไหมถามจริงห่วงเหรอห่วงยังไงเราพูดที่ห่วงไงเดี๋ยวนี้เราจะไปชามบ้างไหมคือได้สิเราเป็นแมวเลยค่ะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่เราจะเห็นทรงผมทรงหมวกจีนแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดเธอให้ดูตอนที่เจอคุณหมอเชิญครับสวัสดีคุณหมอแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ที่จะถามก็คือจะเป็นแสบตรงช่วงตรงกลางทั่วหมอบอกว่าผมมันเริ่มบางใช่ไหมหมอใช่ใช่ค่ะกังวลมากๆคือตรงช่วงหัวเถื่อนข้างๆมันทำให้หวีผมยากทำให้จัดทรงยากข้างบนก็บางๆสู้ครับสู้นะครับรู้สึกหวั่นๆไหมคะรู้สึกป๊อตร้องเลยก็เดี๋ยวลองส่องกล้องดูก่อนว่าเส้นผมเป็นยังไงบ้างดูครับอุ้ยเห็นไหมจีนเห็นไหมนี่คือหัวพ่อดูหัวพ่อสิหัวพ่อเหมือนเม่นเลยนี่คือหัวพ่อสิช่องว่างเนี่ยคือทำให้รู้สึกผมบางก็เดี๋ยววันนี้ที่เราปลูกเนี่ยเราจะแซมผมไปในตำแหน่งช่องว่างที่มันไม่มีรากผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีการทำพวกกลุ่ม PRP เป็นการทำพวกสเต็มเซลล์จากเลือดคือจะเจาะเลือดไปใช่ไหมครับโอ้ my god ผมกลัวนะครับผมบอกทุกคนเลยเข็มเล็กค่ะเข็มเล็กกว่าเจาะเลือดทั่วไปนี่ครับนี่ครับคือหัวเถื่อของเราเงาหน้าเนี่ยมันจะเงาเลยโอ้ my ใกล้แล้วครับใกล้ร้านแล้วครับผมมันจะเส้นเล็กมากเห็นไหมมันมีปัญหาจริงๆเราไม่ได้แกล้งมีปัญหาทำไมต้องซูมขนาดนั้นก็ไม่หวานดูตรงนี้ขยายในจอที่มันซูมขนาดนี้นี่ดูตัวอ่ะมาก่อนเป็นอย่างนี้บ้าโอ้ตายเลยจินจะทำหน้าเดินทำเสียงทำท่านี้ก็เดี๋ยวลองว่าแนวอะไรผมกันเราไม่ได้จะทำให้เราหนุ่มเกินไปเราจะทำให้เราสมอายุทำได้เลยนะคะสมอายุสูงอายุสูงเรา40กว่าเราต้อง40กว่าไม่ใช่50โอเคแล้วขอท้าของท้าผมนี่คือความหัวเถื่อนของผมจินไม่ใช่เรื่องตลกนะจินสนุกเหรอ
ือเห็นดูว่าจีหมิงไหมคะหมิงเหรอคะขอตั้งใจทำให้ดีนะแน่นอนค่ะก็อันนี้เป็นเลเซอร์วัดแนวไร้ผมตุ๊กช่วยดูด้วยนะว่าลงมาถึงตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวหมอบอกว่าไม่มีคุ้มปุกไม่มีหน้าผากเลยไม่ได้รับได้จริงอ๋อมันจะมีเครื่องช่วยขีดใช่ค่ะก็จะทำให้แบบสองข้างบาลานซ์กันขึ้นแล้วหัวหยิกถึงพี่นี่ผมมีปัญหาไหมคือปกติถ้าคนผมหยิกหรือผมอยากสดเนี่ยความยากในการทำก็จะยากขึ้นใช่ค่ะแต่ทำได้เพราะว่าเราก็จะมีเครื่องมือที่แบบเหมาะกับคนผมหยิกแล้วก็ด้วยเครื่องยิ้มที่เหมาะกับคนจอดเป็นเหลี่ยมนี้แหละค่ะตอนทำเนี่ยมันจะเป็นแบบซิกแซกซิกแซกเหมือนตรงนี้อ๋อจะไม่ได้แบบตรงขีดเป็นทีวีอย่างนี้ใช่ทีวีเขาพูดว่าเป็นทีวีหมอจะทำให้เป็นทีวีไม่มันจะซิกแซกตรงมุมตรงนี้ดีไซน์ได้นะคะเหมือนถ้าอยากให้มันหรอพี่ว่ามันอยากให้พี่ว่ามันน่าจะเข้าไปหน่อยนึงนะได้พี่กลัวว่าพี่จะดูหนุ่มเกินไปเดี๋ยวก่อนทำแปะยาชาให้ก่อนนะยาชาไม่เจ็บไม่เจ็บจีนของคนไทยสู้ๆนะลูกเขาจะเป็นทางสู้ๆนะลูกมือเย็นครับแอร์แอร์ลงโอ้ใจกลัวขึ้นนี่จะทำอะไรต่อครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเล็มผมด้านหลังเพิ่มนิดนึงแต่มีหลายคนก็ถามนี่จริงนะพี่ก็ดูผมเยอะผมหนานี่ต้องมาทำไมต้องมาทำอะไรเงี้ยพี่บอกนี่พี่หวีนานมากนะเมื่อก่อนเนี้ยกว่าจะทำทรงผมที่เหมาะตัวเองได้หลังแต่ผมไม่กล้าเข้าเพราะอะไรว่าเขาตัดทีไรหัวเธอพี่เลยอ๋อนี่ตัดผมเองเหรอตัดผมเองมาหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่เนี้ยตอนนี้เข้าร้านนะที่มาถามหมอเนี่ยตำแหน่งที่จะโผล่ก็คือเป็นตรงช่วงนี้ค่ะข้างนี้จะเยอะหน่อยข้างนี้จะนิดเดียวค่ะแล้วก็จะมีตรงช่วงข้างหลังตรงช่วงขวัญที่จะมีบางๆจะเห็นแบบหนังศีรษะแซมเข้าไปใช่ก็จะปลูกแซมให้แน่นขึ้นโอเคไปตัดผมกันทุกคนดูยิ้มแย้มทุกคนดูยิ้มแย้มนะครับผมไม่เข้าใจทำไมทุกคนดูยิ้มแย้มให้กำลังใจโอ้ลองเรียกหัวเราะย้อนแบบจับขาเหยียบเคยจับกันสุดในชีวิตแล้วพี่เวงจะหลับแล้วเหรอหลับแล้วพี่จะพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วไหมทุกโอ้ไม่ก่อนไม่เพราะว่าพี่เป็นแต่งตัวแปลกตามากเลยทุกถ่ายในสภาพที่ทุกจะไม่เห็นอีกต่อไปหัวเธอแบบนี้กี่นิ้ว6ตลกกินยาเลยนะมันจะไม่เราจะเล่นง่วงเลยใช่ไหมหรือว่าเขาสระผมแล้วนวดหัวเก่งโอเคงั้นทุกไปแล้วนะโชคดีครับไปลูกไปกินข้าวกับซีอิ๊วครับขวัญพี่ทุกทรมานอยู่ตรงนี้อะไรนี่ค่ะให้ตุ้มอยู่ที่นี่ไหมไม่ต้องหรอกจำไว้หน่อยบ๊ายบายลูกงานดูแลลูกให้ดีนะดูแลลูกกับตุ้มสั่งสวนสั่งเสียเสียอะไรล่ะจำไม่ได้หรอบ๊ายบายบ๊ายบายระหว่างรอพ่อนะคะเด็กๆก็มาช้อปปิ้งเป็นเพื่อนคุณแม่คือแม่แรงจริงสิ่งที่เลือกตอนนี้นะคะแม่ก็หัวฟูเอ้ยแม่ดูมีผมเยอะกว่าพ่อเลยนี่เราก็อยู่ที่ร้านหนังสือนะคะเราก็กำลังเลือกหนังสือนิทานให้เด็กๆเอากลับไปอ่านที่บ้านหลังจากที่ช้อปปิ้งหลังจากที่สาระมาแล้วก็ช้อปปิ้งสาระโอเคโอเคฮันนี่ you pick this one okay what's Pigeon Pigeon did you get anything yeah jungle book you like this one แม่นี่เล่นเอาตังค์ให้เยอะแม่นี่เล่นเรียนนิทานให้เหรอโอเคจ้าเราอ่านนิทานไม่อ่านเลยจ้ะโอเคสุดยอดนี่เราได้พวก The Power of Meaning Childhood Disrupted ปั๊บเราก็ยังคงรอพี่เอ็งกันต่อไปนะคะตอนนี้เป็นระยะเวลา7ชั่วโมงกว่าโอ้โหไปเดินห้างแล้วมันนั่งซื้ออาหารกินข้าวที่นี่แล้วพี่เหว่งก็ยังไม่ออกมาเลยนานมากเดี๋ยวพ่อก็จะเหมือนเดิมแล้วหรอ No you will look different แม่ดูสะพานไหน let me see the bread Ooh that's pretty แม่ก็ง่วงมากหัวปูง่วงนอนก็ไม่ได้ไม่ใช่บ้านเราเนาะI'm not sure if you're going to be able to do that.
14วันแล้วครับหลังจากที่ปลูกเสร็จมันก็จะมีเรื่องของสะเก็ดความคันเรื่องของที่โดนจับหัวเยอะๆไม่ได้วันนี้หมอนัดมาเพื่อจะให้หมอดูว่าเส้นผมที่ปลูกมันติดแน่นไหมมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องรักดีๆนะรักครับรักที่เกิดจากความสกปรกของเราแต่เกิดจากเพราะว่าเราไม่กล้าสระแมลงเดี๋ยวแผลมันทำให้ผมร่วงขอดูแซะกันแบบนี้นะครับกูบาดไหมเขาไม่ค่ะปกติค่ะปกติวิสบายอ่ะรู้สึกเลยตรงที่คันๆเนี่ยโดนน้องกาวแล้วอ่ะที่สระคันมากนะผมตรงคันอันนี้คือสระได้เหมือนทั่วไปแล้วใช่ไหมครับใช่แต่ไม่ใช่เล็บเก่าๆมันใช้มือถูๆมันใช่ค่ะเหมือนนวดๆอ่ะมีความประนีประนอมต่อผมพี่มากเลยไอ้น้องบ้านอยู่ไกลไหมครับเนี่ยอยู่หลังคายนี่ใกล้ๆบ้านพี่เลยบ้านพี่อยู่แถวน้องแถวใช่เราไม่สระที่บ้านหรอน้องแถวนี่คือหมอปิ๊งสวัสดีค่ะอันนี้ผมกำลังฉายแสงอยู่นะครับอ้าวไฟดับพอดีเลยนี่ตอนนี้รากผมฝังตัวเต็มที่ 100% แล้วนะคะเราสามารถที่จะสัมผัสโดนกราฟได้แล้วนะกราฟทุกคนจะไม่เข้าใจเส้นผมที่เราปลูกเข้าไปเนี่ยค่ะเป็นกอผมเราเรียกว่ากราฟตรงกลางหัวพี่อ่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เราปลูกแซมเข้าไปนะคะเข้าไปเป็นตอๆสั้นๆดีค่ะดีเลยดีเลยใช่ไหมดีเลยค่ะดีเป็นเพราะว่าพี่ดูแลดีแล้วก็หมอที่นี่เขาเก่งมากนะหมอที่นี่บอกเลยหน้าตาดีไม่แพ้เมียผมเท่าไหร่โอ้ยยอมแพ้ค่ะเนื้อแต่ว่าเราจริงๆแสบนี่เป็นปกติใช่ไหมเป็นปกติที่เวลาเส้นประสาทเขากลับมาทำงานจะรู้สึกแบบช้าๆหรือเจ็บแปรๆได้พวกนี้ไม่ได้อาการผิดปกติอะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆหายไปภายใน3เดือนนี่เสร็จแล้วหรอใช่แล้วค่ะใช้แสงต่อแล้วอัปเดตก่อนครับนี่เป็นคลิปแรกหลังจากปลูกแล้ว14วันหมอบอกว่าต่อไปนี้เวนจะมีผมตกที่หัวเกิดสองข้างจะหายไปนะครับเราไม่ต้องการให้เราเปลี่ยนไปเราแค่ไม่ต้องการให้มันดูบั๋งเราไม่ต้องการหนุ่มขึ้นเท่าไหร่นี่เป็นจุดประสงค์ที่บอกกลางผมก็จะดกหนักขึ้นเมื่อก่อนมันบางแล้วเพื่อความมั่นใจเราเป็นธรรมชาติจริงเดี๋ยวเรามาอัปเดตคลิปต่อไปโอเคสวัสดีครับ